ค่ะนักเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมปีหนึ่งนะคะวันนี้ได้เวลาของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสจากศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะอยู่ใกล้ๆกับอบต.หนองพองายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า184เมื่อครูอาจารย์หลงช่องไปท่องเฟซธัญรัตน์แก้วใสตอนนี้อาจารย์กลับมาแล้วพี่นกคงไม่สับสนนะคะอาจารย์กลับมาที่เพจแล้วช่วยอาจารย์แชร์ด้วยนะคะถือว่าได้ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนทั้งหลายในการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อให้คำพูดของพระพุทธเจ้านะคะเผยแผ่ไปทั่วโลกยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองค่ะนะและไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดานักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า184นะคะหน้า184ค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเนาะเริ่มเลยค่ะในหัวข้อที่269ต่อจากเมื่อวานนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานข้อสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉากัมมันตะว่ามิจฉากัมมันตะรู้จักสัมมากัมมันตะว่าสัมมากัมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะเมื่อกี้อ่านตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อกลางวันอาจารย์นึกถึงลูกศิษย์บอกอาจารย์ขาวันนี้หนูพูดเป็นมิจฉาวาจาหนูเผลอพูดเป็นมิจฉาวาจาอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าระลึกได้ว่าเป็นมิจฉาวาจานั่นแหละได้สัมมาทิฏฐิแล้วเห็นไหมคะง่ายไหมคะนี่อานิสงส์ของการเรียนส่งผลในทันทีใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานพระศาสดาทรงตรัสใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าระลึกได้นะคะเมื่อไหร่ที่มีสตินะคะภิกษุมีสติละมิจฉาวาจาได้มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติแล้วก็เมื่อไหร่ที่ระลึกได้ว่าเราเนี่ยค่ะพูดมิจฉาวาจาเมื่อนั้นชื่อว่าเป็นไงคะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยนี่ไงคะในหัวข้อที่264เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจาความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะเมื่อกลางวันลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ขาหนูน่ะผิดไปแล้วหนูพูดมิจฉาวาจาเผลอพูดมิจฉาวาจาไปแน่วันเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ท่านรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาเมื่อนั้นความรู้ของท่านชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราเรียนแล้วง่ายไหมคะที่เราจะสลัดคืนง่ายแต่ถ้าเราไม่เรียนเป็นไงคะเราก็ไม่มีวันที่จะรู้ว่าเราเดินมรรคอยู่หรือว่าเราไม่ได้เดินมรรคใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้หัวข้อเมื่อสักครู่ก็เหมือนกันค่ะว่าถ้าหากภิกษุเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเนี่ยถ้าหากว่ารู้นะคะภิกษุรู้จักมิจฉากัมมันตะก็คือการงานที่ผิดเข้าใจไหมคะการงานผิดการกระทำการงานที่ผิดว่าเป็นมิจฉากัมมันตะก็คือการงานที่ไม่ถูกต้องรู้จักสัมมากัมมันตะว่าสัมมากัมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิฉะนั้นเนี่ยค่ะปัญหาก็คือว่าชาวโลกเนี่ยค่ะเรียนแล้วไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำสัมมากัมมันตะหรือว่าตนเองทำมิจฉากัมมันตะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราทำมิจฉากัมมันตะแล้วเราระลึกได้แล้วเรากลับใจใหม่เราก็มาทำสัมมากัมมันตะขณะที่ทำสัมมากัมมันตะลงไปเราก็รู้ว่าเรากำลังทำสัมมากัมมันตะอยู่ความรู้นั้นเป็นมรรคเลยนะคะมรรคองค์ที่หนึ่งค่ะองค์นั้นก็คือสัมมาทิฏฐินะคะง่ายมากเลยค่ะวิธีที่เราจะน้อมอริยมรรคมีองค์8ของพระศาสนาไปใช้ทีนี้เรามาดูในหัวข้อ270ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็มิจฉากัมมันตะเป็นไฉนคือปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารนี้มิจฉากัมมันตะมิจฉาก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องกัมมะก็คือการงานการงานที่ไม่ถูกต้องการงานที่ไม่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงระบุก็คือ1ปานาติบาตนะคะแปลว่าการทำให้ลมปานของสัตว์อื่นนั้นหายไปอย่างเราเนี่ยมีเป็นสัตว์มีลมปานลมปานก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตายลมหายใจจะหมดไปถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าถ้าใครก็ตามไปทำให้ลมหายใจเขาสิ้นไปเรียกว่าปานาติบาตหรือพูดภาษาบ้านเราก็คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเข้าใจไหมคะฉะนั้นขณะที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขณะนั้นเป็นมิจฉากัมมันตะคือชีวิตใครๆก็รักละค่ะนะคะพอดีว่าอาจารย์เหมือนจะเป็นหวัดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะหวัดแดดค่ะตากแดดมากเกินไปแต่ก็หายเมื่อกี้เข้าสมาธิไปหน่อยหนึ่งอาการเจ็บคอลดลงกะว่าออกอากาศเสร็จอาจารย์ไปเข้าสมาธิอีกเดี๋ยวก็หายขาดนะคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ตัวอย่างคนคนหนึ่งนะคะเขาเคยมีคนไปตามฆ่าเขาเพราะเขาเนี่ยไปโกงทรัพย์คนอื่นใช่ไหมคะเสร็จแล้วเวลานั้นเขาก็กลัวคนอื่นจะฆ่าเขาพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกจะถูกฆ่าตายก็มาบอกอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกให้เขาเนี่ยสมาทานศีลและก็สวดภาวนาถ้าหากว่ามีบุญก็พ้นจากบาปนั้นได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีบุญก็ตามเวรตามกรรมในเวลานั้นนะคะเขานั่งอยู่ที่ฌานบ้านแต่คนที่มาฆ่าเขาเดินอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะแต่มองไม่เห็นเขาแต่โทรศัพท์บอกคนที่สั่งเขาว่าไม่เห็นมันอยู่บ้านเลยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยบ่นเขาว่าเขาโทรมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เลยบ่นเขาว่าเวลาที่เราเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเคยเห็นคนตกเบ็ดไหมคะเวลาที่ไปตกเบ็ดเนี่ยจ้องคอยจะทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นไหมคะจ้องคอยจะทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำกรรมชาตินั้นไปตายแล้วมาเกิดในชาตินี้ในชาตินี้เป็นไงคะมีคนมาจ้องคอยจะฆ่าเรากลัวไหมคะกลัวแต่เวลาที่ทำกรรมที่จะไปฆ่าคนอื่นไม่คิดว่าเขาจะกลัวบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยบ่นเอาว่าเนี่ยเวลาที่จะฆ่าคนอื่นในชาติก่อนๆ ก็ไม่เคยคิดว่าเขาเนี่ยจะหวาดกลัวไหมทุกคนก็ยังรักชีวิตก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าได้ทำลายชีวิตสัตว์อื่นอีกแล้วก็อย่าได้เบียดเบียนสัตว์อื่นอีกการเบียดเบียนสัตว์อื่นยังเป็นยังไงทำให้คนอื่นลำบากทำให้คนอื่นไม่สบายทำให้คนอื่นนะคะเจ็บตัวอย่างเงี้ยเรียกว่าปานาติบาตนะคะทำให้เรียกว่าเป็นมิจฉากัมมันตะนะเป็นมิจฉากัมมันตะแต่ในที่นี้หมายเอาในที่นี้หมายเอาเฉพาะสัตว์ที่ตายลงเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายเอาที่ด่างคล้อยมีไหมคะที่ตบยุงแล้วยุงไม่ตายมีไหมคะมีอย่างนั้นคือด่างคล้อยเฉยๆยังไม่ขาดนะคะยังไม่ขาดแต่ถ้าหากว่าตายลงเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าเป็นมิจฉากัมมันตะในทันทีเพราะว่าปานาติปาตะก็คือทำให้ชีวิตสัตว์นั้นตกไปข้อ2นะคะอทินนาทานอทินนาทานก็คือขโมยทรัพย์คนอื่นเขาหรือโกงทรัพย์คนอื่นเขาหรือวางแผนล่อลวงเพื่อจะได้ทรัพย์คนอื่นเขาเข้าใจไหมคะไม่ใช่แค่นักเลงไปย่องเบานะการวางแผนที่จะไปล่อลวงเอาทรัพย์ของคนอื่นเขาก็เรียกว่าอทินนาทานเหมือนกันนะคะวางแผนแล้วก็ไปคดโกงเอาเงินเขามาหรือนอกจากไปปล้นไปวางแผนเอาเงินเขามาแล้วมีเจตนาที่จะเอาเงินของคนอื่นเอาทรัพย์ของคนอื่นเขาสลึงหนึ่งสองสลึงบาทหนึ่งนะคะถ้าหยิบเอามาเป็นอธินาทานทั้งนั้นเลยนะคะลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการงานที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉากัมมันตะนะคะข้อที่3มิจฉากัมมันตะก็คือกาเมสุมิจฉาจารก็
ก็คือการประพฤติจาระเนี่ยมาจากจาระธาตุในความประพฤติมิจฉาก็คือประพฤติไม่ดีกามเมสุก็คือเข้าไปข้างในกามเข้าใจไหมคะฉะนั้นเข้าไปข้างในกามเนี่ยหมายถึงมรรคกับมรรคนะคะมรรคกับมรรคเข้ากันได้ในตรงนี้ก็คือผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นชู้กันหรือประพฤติกามเมสุมิจฉาจารคือผู้หญิงที่มีมารดาปกครองมีธรรมปกครองนะคะหรือผู้หญิงที่มีสามีปกครองอยู่ถ้าผู้ชายคนนั้นไปยุ่งกับผู้หญิงประเภทนั้นนะคะถือว่าเป็นกามเมสุมิจฉาจารหรือว่าฝ่ายหญิงก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าสามีผู้ชายมีผู้หญิงอื่นอยู่แล้วนะคะหรือไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้ชายอื่นมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะข่าวที่ผู้ชายไปฉุดผู้หญิงผู้หญิงไปฉุดผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะในตรงนี้ก็เป็นกามเมสุมิจฉาจารคือเขาไปข่มขืนเขาก็เป็นกามเมสุมิจฉาจารหรือไปมีชู้เขาตีท้ายครัวเขาก็เป็นกามเมสุมิจฉาจารถือว่าเป็นมิจฉากัมมันตะถ้าพระองค์ระบุมิจฉากัมมันตะมาอย่างนี้เนี่ยเราจะง่ายไหมคะในการที่เราจะระมัดระวังค่ะง่ายแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นมิจฉากัมมันตะใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูหัวข้อถัดมาค่ะในหัวข้อ271นะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมากัมมันตะเป็น2 อย่างคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างหนึ่งสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งในหัวข้อ2 อย่างนะคะพระพุทธเจ้าตรัสแยกการงานก็คือกัมมันตะเนี่ยค่ะที่เป็นการงานที่ดีที่ชอบเรียกว่าสัมมากัมมันตะเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือว่าการงานที่ทำลงไปเป็นสัมมากัมมันตะเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ในวัฏสงสารยังเกิดภพชาติอยู่นะคะเป็นการงานที่ถูกต้องแต่ยังมีกิเลสในจิตแล้วนะคะการงานนั้นก็เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์อย่างที่1และสัมมากัมมันตะการงานชอบประเภทที่2ก็คือการงานของพระอริยะที่ทําลงไปแล้วทําให้สิ้นอาสวะเรียกว่าอนาสวะทําลงไปแล้วทําให้เกิดการอยู่เหนือโลกที่เรียกว่าเป็นโลกุตตระไม่ตกอยู่ในภพนะคะอย่างนี้เป็นองค์มรรคนะคะเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งสัมมาอาสวะเนี่ยเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์นักเรียนจำไว้นะคะที่มีอาสวะส่วนสัมมากัมมันตะของพระอริยะเนี่ยเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนะคะ1เป็นโลกุตระ2เป็นองค์มรรคนะคะจำไว้นะคะทีนี้มาดูในหัวข้อที่273ค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนคือเจตนางดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนี้สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์ในตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าเรามีเจตนาก็คือความจงใจที่จะงดเว้นก็คือไม่ทำบาปตรงไหนไม่ทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์มีเจตนาที่งดเว้นจากการไม่ขโมยสิ่งของของใครๆมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประพฤติผิดในกามลูกเมียชาวบ้านเขานะคะหรือสามีชาวบ้านเขาทีนี้ถ้าอาจารย์ถามว่านะคะถ้าอาจารย์ถามว่าบังเอิญนะลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยค่ะขับรถมาแล้วหมามันวิ่งตัดหน้ารถแล้วเขาก็ชนรถนั้นจนหมานั้นตายเขาก็กุ้มใจว่าเขาได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วเขาก็โทรมาหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าเขาไม่ได้ผิดศีลนักเรียนคิดว่ายังไง
ฉะนั้นเราตัดสินตรงไหนคะที่ไม่ผิดศีลเนี่ยค่ะเราตัดสินที่เจตนาเพราะว่าอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมากระทันหันเขาไม่มีเจตนาในการฆ่านึกออกไหมคะแต่ในเวลานั้นมันเบรกไม่อยู่แล้วนั่นแหละด้วยเหตุนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสกรรมเนี่ยอยู่ที่เจตนาถ้าหากว่าเราไม่มีเจตนาในการฆ่ามันเกิดขึ้นกระทันหันใช่ไหมอาจารย์ถามเขาบอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ผิดศีลข้อปาณาติบาตแต่ว่าสัตว์นั้นตายลงละถัดนั้นก็คือว่าในวัฏสงสารเนี่ยพระศาสดาตรัสภัยของวัฏสงสารก็คือการสร้างกรรมในระหว่างภพเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมสัตว์นั้นก็เคยเป็นหนี้ชีวิตของเราไว้นึกออกไหมคะเมื่อเคยเป็นหนี้ชีวิตของเราไว้พอมาถึงชาตินี้เป็นไงคะมาใช้หนี้ชีวิตไหมมาใช้หนี้ชีวิตฉะนั้นเนี่ยค่ะคนเราเคยทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้นมันนะคะไม่ใช่ธรรมดาว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะหนีกรรมนั้นได้นะคะเมื่อถึงเวลากรรมเขาเดินทางมาถึงวิบากที่ไม่ดีเดินทางมาถึงยังไงก็ต้องส่งผลใช่ไหมคะถ้าส่งผลแล้วท่านไม่ยอมรับวิบากนั้นอ่ะท่านก็จะต้องทุกข์ใจหรือไม่เข้าใจในระบบของกรรมก็จะสร้างภพขึ้นอีกไหมคะสร้างภพขึ้นอีกได้เลยทีเดียวอย่างเช่นถ้าเขาชนหมาตายใช่ไหมคะเขาไม่ได้เจตนาในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาคำของพระองค์ใช่ไหมคะเขารู้แต่ว่าเขาทำให้สัตว์อื่นตายเขาเข้าใจว่าเขาทำให้สัตว์อื่นตายเขาผิดศีลเป็นมิจฉากัมมันตะแล้วทีนี้ในเวลานั้นเนี่ยค่ะเขาก็เกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี่เป็นกิเลสไหมคะเป็นกิเลสเกิดขึ้นฉะนั้นพออาจารย์บอกเขาว่าเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าเขาก็สบายใจขึ้นมาทีเกิดปัญญาไหมคะเกิดปัญญาเห็นไหมคะพอเกิดปัญญากิเลสก็หมดพอไม่มีปัญญาก็มีกิเลสนึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องแล้วเราจะสามารถใช้เข้าไปเทียบได้เลยว่าเป็นการสร้างภพหรือไม่สร้างภพเป็นการทำให้เกิดวิบากกรรมที่ดีหรือวิบากกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้าเราเรียนเราศึกษาอย่างถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถเลือกผลวิบากกรรมได้ไหมคะเลือกได้แต่ที่ทำไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วกำหนดรู้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตอีกหน้าหากว่าเจอเหตุการณ์นั้นแล้วถูกต้องไหมคะไม่ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรอะไรต้องรักษาจิตไหมคะต้องรักษาจิตนะคะทีนี้อธินาทานนะคะอธินาทานนี้ก็เหมือนกันค่ะมีอย่างนี้ค่ะมีบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะไม่ใช้หนี้เขานะแต่ว่าไม่มีเงินใช้หนี้เขาสักทีหนึ่งก็ทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นแหละมีมาหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยเวลาอาจารย์ก็เลยบอกเขาวิธีอาจารย์บอกเขาก็คือว่าถ้าหากเขาเป็นทุกข์ใจอยู่แสดงเขามีกิเลสไหมคะมีกิเลสแต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ใจถูกไหมคะอาจารย์ก็เลยให้เขาพิจารณาว่าในวัฏสงสารในสังสารวัฏที่เราเกิดตายเกิดตายเนี่ยเจ้าหนี้เราคนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเคยเจอเขานะนึกออกไหมคะเราก็อาจจะเคยเจอเขาและในชาตินี้ท่านไม่ได้อยากจะโกงเขาใช่ไหมคนนั้นบอกใช่ไม่อยากจะโกงใครเลยแต่ทีนี้ว่าเมื่อท่านไม่อยากจะโกงเนี่ยท่านแปลกใจไหมว่าทุกครั้งที่ท่านมีเงินท่านจะไปคืนเขาทีไรเงินนั้นต้องหมดไปทุกทีบอกใช่ค่ะอาจารย์ใช่ๆเลยอาจารย์ก็เลยบอกท่านคิดกลับสิว่าถ้าเกิดว่าในชาตินี้เนี่ยคนคนนั้นมาใช้หนี้กรรมเก่าของท่านล่ะท่านคิดอย่างนี้ว่าเขามาใช้หนี้กรรมเก่าของท่านถ้าหากว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าเนี่ยมีเป็นหนี้กรรมของเขาเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะล่วงเกินหรือขโมยเงินเขาเลยหรือคดโกงเงินเขาเลยด้วยอำนาจแห่งกุศลทั้งหลายนะคะสัจจะเทวดาทั้งหลายเป็นสักขีพยานข้าพเจ้ามีเงินเมื่อไหร่จะตั้งใจใช้หนี้เขาเลยแต่ถ้าหากข้าพเจ้าตายก่อนไม่ได้ใช้หนี้ข้าพเจ้าจะถือว่าเงินนี้เป็นเงินที่เขาใช้หนี้กรรมเก่าของข้าพเจ้าอาจารย์บอกให้เขาคิดอย่างนี้แล้ววางจิตอย่างนี้นะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วสวดภาวนาไว้สักวันหนึ่งนะคะท่านก็จะต้องสำเร็จในการแก้ไขกรรมนี้ท่านรู้ไหมว่าเหตุการณ์นี้มันมี
มันมีกับบุคคลหนึ่งนะคะที่เคยไปหาอาจารย์แล้วทีนี้อาจารย์เช็คดูว่าเอ้าเขามีปัญหาเขามีปัญหาว่าเนี่ยเขาเคยเอาเงินคนนี้มาแล้วเขาไม่ได้ใช้หนี้ทำให้วิญญาณตามเขาอาจารย์ก็เลยให้เขาเนี่ยไปทำบุญอุทิศให้กับวิญญาณนั้นนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องราวที่ว่าบางครั้งในสังสารวัฏนะคะในสังสารวัฏเนี่ยเราอาจจะทำกรรมผลัดเปลี่ยนกันทำดีและไม่ดีต่อกันนึกออกไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราถ้าคนคนนั้นมีบุญถามว่าจะต้องได้รับผลกรรมดีไหมคะฉะนั้นถ้าเจ้าหนี้ของเรามีบุญเจ้าหนี้ของเราจะต้องได้รับกุศลวิบากทางตาคือได้รับสิ่งที่น่าพอใจที่เป็นรูปารมณ์ใช่ไหมคะถามว่าเงินเป็นรูปารมณ์ไหมคะเป็นรูปารมณ์ถ้าใครได้เงินมาจะพอใจไหมคะพอใจแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เงินนั้นตลอดทั้งชีวิตเขาแสดงว่าเขาต้องรับอกุศลวิบากไหมคะเขาต้องรับอกุศลวิบากคือได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเขาจะไปโทษคนนั้นว่าเอาเงินเขาแล้วไม่คืนได้ไหมคะไม่ได้เพราะสาเหตุว่านั่นคือกฎกติกาของกรรมที่ส่งผลนะคะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าถ้าหากว่าคนดีนะคะเอาปัจจัยเอาเงินของท่านไปถ้าหากว่าไม่ใช่วิบากกรรมของท่านยังไงเขาก็ต้องได้คืนท่านก็ต้องได้คืนแน่นอนมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะไม่น่าเชื่อเลยคนนั้นยืมเงินดิฉันไป10กว่าปีที่แล้วบัดนี้กลับมาคืนดิฉันแล้วก็มีหลายเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเล่าดีไหมดีค่ะมีการอย่างนี้ด้วยพรุ่งนี้เช้าค่อยเล่านะคะเรื่องของการที่ว่าถึงเวลากรรมเก่าที่เป็นกุศลนะคะส่งผลก็จะมีคนเอาเงินมาใช้คืนให้แต่ถ้าหากว่ากรรมเก่าที่เป็นอกุศลส่งผลนะคะเขาก็ไม่มีเงินที่จะมาคืนท่านเพราะอำนาจบาปเก่าของตัวเองใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจระบบตรงนี้จะทุกข์ใจกับอันทินาทานข้อนี้ได้ในเรื่องของการยืมเงินนะคะทีนี้มาในเรื่องของกาเมสุมิจฉาจารในเรื่องของกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยค่ะก็คือว่าถามว่าตัดสินกันตรงไหนถ้าหากว่าจิตคิดไม่ดีอะพอเห็นสามีเขาปุ๊บแล้วคิดชอบทันทีหรือเห็นภรรยาเขาปุ๊บคิดชอบทันทีเป็นกาเมสุมิจฉาจารได้หรือยังคะมีเจตนาตั้งขึ้นแล้วนะคะท่านจะสร้างภาพอะไรขึ้นมาภาพเหล่านั้นเป็นภาวะที่เป็นเจตนาที่ทำกรรมลงไปแล้วเห็นไหมคะเป็นเจตนาที่ทำกรรมลงไปแล้วด้วยเหตุนี้ค่ะท่านแค่ท่านคิดท่านก็เป็นมิจฉากัมมันตะได้ทีนี้ถ้าเป็นสัมมากัมมันตะก็คือเจตนางดเว้นเลยพอเจอปุ๊บเจตนาตั้งจิตเลยเราจะไม่ให้จิตแวบไปและที่สำคัญที่สุดนะคะท่านจะทำสัมมากัมมันตะนี้ให้เกิดขึ้นท่านจะต้องตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเราต้องบอกตัวเองทุกๆวันนะคะว่าเราจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เราจะงดเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะงดเว้นจากการประพฤติผิดศีลข้อ3ต้องบอกตนเองอย่างนี้ถ้าท่านไม่บอกตนเองอย่างนี้เวลาที่ท่านทำผิดเป็นมิจฉานะคะมิจฉากัมมันตะท่านจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าท่านบอกตนเองอย่างนี้ตั้งจิตอย่างนี้แล้วเวลาที่ทำมิจฉากัมมันตะปุ๊บท่านจะรู้ตัวทันทีใช่ไหมคะนี่เห็นไหมวันนี้เมื่อวานเรียนไปเสร็จแล้วเอาไปทำเลยใช่ไหมคะพอเอาไปทำปุ๊บเป็นมิจฉาวาจาปั๊บระลึกได้ไหมคะพอระลึกได้ปุ๊บเป็นสัมมาทิฏฐิทันทีใช่ไหมคะนี่คืออานิสงส์ของการเรียนที่ถูกต้องก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะประพฤติได้ถูกต้องก็จะทำให้มรรคเกิดตลอดก็กลายเป็นนิสัยที่ดีมาในหัวข้อถัดมาค่ะหัวข้อที่273ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดเว้นความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้ง3ของภิกษุผู้มีจิตไกลฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมากัมมันตะของพระอริยะ
ที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะเพื่อบรรลุสัมมากัมมันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะได้มีสติบรรลุสัมมากัมมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามกัมมันตะของภิกษุนั้นในตรงนี้นะคะพระศาสดาตรัสถึงการงานการงานของพระอริยะเมื่อทำลงไปแล้วทำให้สิ้นอาสวะคำว่าสิ้นอาสวะตรงนี้ใช้คำว่าอนาสวะนะคะเมื่อทำลงไปแล้วเป็นโลกุตระก็คืออยู่เหนือโลกไม่ทำให้เกิดภพไม่ท่องไปในสังสารวัฏอีกนะคะการงานนั้นเป็นองค์มรรค8การงานนั้นเป็นองค์มรรคทีนี้ในเวลาองค์มรรคเกิดน่ะภิกษุนะคะจะต้องมีเจตนามีความงดเว้นใช้คำว่าความนะคะใช้คำว่าความงดความเว้นเจตนางดเว้นอ้าวความงดความเว้นแล้วเจตนายังมีเจตนามาอีกเนี่ยแปลกประหลาดไหมคะแสดงว่าความนี้ก็คือสภาวะนะคะสภาวะงดสภาวะงดคืออะไรสภาวะเว้นคืออะไรนักเรียนมานะคะในปริวัตสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสปหานะแล้วก็เว้นเคยได้ยินคำว่าเว้นจากกิเลสไหมคะคำว่าเว้นนั่นคือวินโยนะคะปหานะก็คือความงดจากกิเลสหรือละกิเลสฉะนั้นเนี่ยค่ะใช้ศัพท์ว่าความงดความเว้นกิริยาต่างกันนะคะกิริยาต่างกันอย่างเช่นเวลาที่ท่านละกิเลสก็คือขณะที่กิเลสเกิดขึ้นในจิตหรือยังคะกิเลสเกิดขึ้นในจิตท่านเป็นมิจฉาวาจาแล้วพอท่านรู้ปุ๊บท่านวางลงนึกออกไหมคะพอท่านวางลงปุ๊บเรียกว่าละไหมคะเรียกว่าปหานเรียกว่าวางลงเรียกว่าละกิเลสเข้าใจไหมคะเรียกว่าละนั่นแหละความงดเว้นนะคะความงดทีนี้กิริยาของความเว้นอย่างเช่นว่าท่านเนี่ยมีคนชวนท่านที่จะพูดมิจฉาวาจานะแต่พี่สาลีไม่พูดด้วยเลยพี่สาลีกำหนดรู้ลงไปว่านี่คือมิจฉาวาจาก็ไม่ได้ทำก็คือไม่ได้พูดใช่ไหมคะเมื่อไม่ได้ทำไม่ได้พูดลักษณะอาการอย่างนี้ชื่อว่าเว้นไหมคะเว้นฉะนั้นกิริยาทางจิตคนละอาการกันนะคะความงดก็คือมีแล้ววางลงละได้ความเว้นก็คือภาวะที่ยังไม่เกิดแล้วไม่ยอมให้เกิดขึ้นเข้าใจไหมคะแล้วเจตนางดเว้นเป็นไงคะเจตนาตัวนี้ใช้ทั้งคำว่างดและเว้นพวกท่านจะเห็นความลึกซึ้งของศัพท์พระพุทธเจ้าเป็นไงคะพระองค์ตรัสธรรมะลึกซึ้งไหมคะลึกซึ้งละเอียดทุกถ้อยคำเลยใช่ไหมคะลึกซึ้งละเอียดทุกถ้อยคำฉะนั้นพอตรงเจตนาปุ๊บใส่คำว่างดและเว้นพร้อมกันเลยฉะนั้นถ้าหากท่านมีเจตนางดเว้นก็แสดงว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านกำลังจงใจที่จะเดินมรรคไหมคะท่านกำลังจงใจที่จะเดินมรรคฉะนั้นขณะที่ท่านเดินมรรคมีสติหายใจเข้าหายใจออกและตั้งใจที่จะระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในเวลานั้นเป็นเจตนาไหมคะเมื่อเจตนาตรงนี้ตั้งขึ้นทั้งงดทั้งเว้นไหมคะฉะนั้นคำว่างดก็คือปหานะคำว่าเว้นก็คือวินโยนะคะเราเรียนมาแล้วแต่ว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนแปลบาลีนักเรียนก็เลยไม่ทราบ ถ้าอาจารย์มีเวลาทำนะคะปีหน้านักเรียนที่ขึ้นปี3อาจจะได้เรียนไวยากรณ์แล้วก็เรียนแปลทั้งนั้นเวลาที่ท่านเรียนแปลท่านจะเจอศัพท์เหล่านี้ว่าศัพท์นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเจตนางดเว้นในเวลานั้นก็คือขณะที่ท่านเดินมรรคขณะที่ท่านเดินมรรคท่านได้ประหารกิเลสก็คือละกิเลสแล้วท่านก็วินโยก็คือเว้นจากกิเลสขณะที่เว้นจากกิเลสขณะนั้นมีสติเกิดขึ้นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและเพ่งเฉพาะหน้าอยู่ถูกต้องไหมคะในเวลานั้นท่านเว้นจากกายทุจริตทั้ง3ไหมคะท่านเว้นจากทุจริตทั้ง3มีกายทุจริต
วจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตเห็นไหมคะฉะนั้นทุจริตของภิกษุผู้มีใจไกลนะคะมีจิตไกลฆ่าศึกฉะนั้นการทำสัมมากัมมันตะที่เราที่มีอาสวะอยู่เนี่ยเรางดเว้นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ตั้งสตินึกออกไหมคะก็ยังไม่ไกลจากฆ่าศึกฆ่าศึกจะโตมตีเมื่อไหร่ก็ได้กิเลสจะเข้ามาในจิตเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าในขณะที่เราตั้งสติเฉพาะหน้าแล้วมีสติหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นเนี่ยจิตของเราไกลจากฆ่าศึกมากกว่าใช่ไหมคะไกลจากฆ่าศึกมากกว่าในขณะที่มีสติหายใจเข้าหายใจออกจิตตรงนั้นหาอาสวะไม่ได้ขณะที่จิตหาอาสวะไม่ได้ในเวลานั้นพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคคำว่าพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคแสดงว่ามรรคไม่ได้เกิดองค์เดียวถูกไหมคะเจตสิกที่เกิดในจิตไม่ได้เกิดสัมภาวะเดียวสติก็ยังมีอยู่สัมปชัญญะความรู้สึกตัวก็ยังมีช่วยกันเพื่อที่จะรักษาจิตใช่ไหมคะเจตนาก็มีแต่เจตนานั้นเป็นเจตนาที่ไม่ทำกรรมที่ทำให้เกิดวิบากดำหรือขาวแต่เป็นเจตนาที่ทำให้สิ้นกิเลสไหมคะเป็นเจตนาที่ทำให้สิ้นกิเลสทำให้เข้าถึงจิตที่เหนือโลกทำให้เข้าถึงนิพพานนะคะเป็นเจตนาที่ไม่สร้างวิบากดำหรือขาวด้วยเหตุนี้ในเวลานั้นฉันทะเจตสิกก็มีคือความพอใจยินดีในกุศลอิทธิบาท4ครบเลยค่ะอิทธิบาท4ครบเลยมีความเพียรทำกุศลอยู่ในขณะความเพียรทำกุศลคือตั้งสติไหมคะตั้งสติเกิดสัมปชัญญะไหมคะเกิดสัมปชัญญะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอิทธิบาททั้ง4คือพอใจในกุศลแล้วทำความเพียรในกุศลในเวลานั้นจิตจะไม่อยู่ที่กายถูกต้องไหมคะเพราะว่าความเพียร นั้นประคับประคองจิตไว้งั้นพอมีความเพียรประคับประคองจิตได้แล้วสติก็ตั้งขึ้นง่ายระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายได้เป็นอัตโนมัติซึ่งในเวลานั้นเนี่ยค่ะเรียกว่าเอาใจใส่การงานอันเป็นกุศลในเวลานั้นก็มีวิตกวิจารตรึกนึกในกุศลเรียกว่าวิมังสาในกุศลในขณะที่ทำได้บ่อยๆในเวลานั้นนะคะโพธิปักขียธรรมพรั่งพร้อมในจิตนะคะเรียกว่าพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคทั้งหมดที่สนับสนุนให้อริยมรรคทั้ง8เกิดขึ้นในจิตการพระศาสดาตรัสนะคะว่าภิกษุผู้มีจิตไกลฆ่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละคำว่าเจริญกับคำว่าตั้งอยู่ต่างกันไหมคะต่างกันคำว่าเสื่อมอ่ะมีคำสามคำนะคะมีคำเจริญอ่ะมีคำตั้งอยู่นะคะแล้วมีคำว่าเจริญนะคะมีคำว่าเจริญแล้วก็มีคำว่าเสื่อมสามคำนี้ต่างกันไหมคะตั้งอยู่ก็คือปรากฏให้เห็นอยู่คงที่ไม่หายไปไหนเจริญก็คือทำเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมคะเสื่อมนั้นก็คือมีแล้วไม่มีหายไปเลยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงที่พระศาสดาตรัสว่าเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละคำว่าอยู่ก็เป็นปัจจุบันด้วยเห็นไหมคะถ้อยคำของพระองค์ลึกซึ้งมากแสดงว่ามีมรรคเป็นปัจจุบันไหมคะมีมรรคเป็นปัจจุบันขณะขณะที่มีมรรคในจิตเป็นปัจจุบันขณะขณะนั้นจิตมีอดีตอนาคตไหมคะจิตไม่มีไม่หวนไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตในเวลานั้นไม่มีเรื่องราวในอนาคตมาปรากฏในเวลานั้นละอดีตใช่ไหมคะถอนอะไรในอดีตถอนอะไรในอนาคตถอนอะไรในปัจจุบันด้วยไหมคะถอนอะไรในปัจจุบันเพราะว่าในขณะนั้นมีมรรคอยู่ถูกต้องไหมคะเมื่อถอนอะไรในปัจจุบันมรรคเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นมรรคที่เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดได้แล้วเกิดได้อีกฉะนั้นถ้าอริยมรรคนะคะเกิดได้แล้วเกิดได้อีกเกิดได้แล้วเกิดได้อีกในจิตลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเจริญไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ไม่ชื่อว่าเสื่อมเข้าใจไหมคะฉะนั้นตรงที่ทำให้เจริญนี่แหละค่ะมีปัญหามีปัญหาคือถ้าไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีครูบาอาจารย์นะคะท่านก็จะไม่สามารถเข้าใจหรือรู้ได้ว่าในขณะนี้กุศลเจริญหรือว่ากุศลตั้งอยู่เห็นไหมคะงั้นหลายคนจะมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะทำแล้วมันตันมันไปต่อไม่ได้ถ้าหากว่ามีใครพูดอย่างนี้แสดงว่ากุศลของเขาตั้งอยู่
แต่ถ้าใครบอกว่าทําแล้วเนี่ยโอ้โหก้าวหน้าก้าวหน้าก็นะแสดงว่าขณะที่ทํานี้กุศลเจริญไหมคะกุศลเจริญฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านไม่เข้าใจวิธีการเดินมรรคนะคะกุศลก็จะตั้งอยู่ทําให้ท่านแช่อยู่ในอุเบกขาหรือมีจิตตั้งมั่นหรือเห็นกายเฉยๆแต่ไม่มีนิพพิทาเบื่อหน่ายไม่มียถาภูตญาณเกิดแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายวิชาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อวิชาก็ไม่เกิดวิมุตติก็ไม่ได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยการเจริญอริยมรรคตรงนี้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรไหมคะต้องอาศัยกัลยาณมิตรเดี๋ยวอาจารย์สร้างสำนักใหม่เสร็จนะคะขอให้ท่านมาอย่างถล่มทลายเลยอาจารย์จะเตรียมกำลังไว้สู้ๆเต็มที่เลยนะคะตอนนี้นักเรียนครูของเราก็กำลังซ้อมนะคะฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อที่จะเป็นศาสนทายาทเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าแบบยังไงดีแบบมโหระทึกเลยไหมคะแบบคึกครื้นเลยใช่ไหมคะเอาเต็มที่เลยนะคะตอนนี้ซุ่มกองโจรซุ่มทำงานอยู่ค่ะกองทัพธรรมนะคะทีนี้ในตรงนี้ค่ะพระศาสดาตรัสค่ะว่าเจริญอริมักนี้อยู่แลสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคฉะนั้นตรงนี้สำคัญตรงไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสัมมากัมมันตะนะคะก็คือวิธีการเดินมรรคนั่นแหละค่ะถ้าท่านรู้จักวิธีการเดินมรรคท่านจะสามารถเห็นเลยค่ะว่านี่คือสัมมากัมมันตะเมื่อไหร่ที่ท่านหยุดการเดินมรรคเมื่อนั้นสัมมากัมมันตะก็หยุดเหมือนกันฉะนั้นการกระทำทุกอย่างลงไปต้องรู้ตัวไหมคะต้องรู้ต้องมีวิชาด้วยถ้าไม่รู้ไม่มีวิชานะคะท่านก็จะไม่สามารถเข้าใจคำว่าเจริญอริยมรรคได้นะคะงั้นวิชาตรงนี้ท่านจะต้องเรียนศึกษามรรควิธีของพระพุทธเจ้าพระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นก็คือการชี้แจงรายละเอียดต่างๆของเนื้อหาของพระธรรมนะคะท่ามกลางก็คือมรรควิธีขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็ที่สุดก็คือผลของการปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ชำนาญไหมคะถึงจะทำได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติจะสามารถเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ว่าธรรมะส่วนเบื้องต้นคืออะไรส่วนท่ามกลางคืออะไรส่วนที่สุดคืออะไรทีนี้พระศาสดานะคะตรัสว่าภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะแสดงว่าถ้ารู้จักสัมมากัมมันตะก็จะสามารถมีความพยายามที่จะละมิจฉากัมมันตะได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่รู้ว่ามิจฉากัมมันตะคืออะไรก็นั่งแช่อยู่พยายามไม่เป็นใช่ไหมคะนั่นไงคะตรงนี้สำคัญทีนี้ในขณะที่มีความพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะอยู่เพื่อบรรลุสัมมากัมมันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะคือทุกครั้งที่มีสติหายใจเข้าสติที่ตั้งขึ้นตรงหายใจเข้าเนี้ยมีดับไหมคะดับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายแน่ๆเลยนึกออกไหมคะทีนี้พอเข้าเสร็จแล้วก็หายใจออกใช่ไหมคะฉะนั้นแสดงว่าสติตั้งขึ้นใหม่ไหมคะตั้งขึ้นใหม่ฉะนั้นเจริญอานาปานสตินี่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ใหม่แต่ถ้าจะให้ไปไกลยิ่งกว่านั้นโอกาสที่อาจารย์เปิดสำนักใหม่แล้วค่อยมานะคะเพราะว่าต้องสอนแบบพิเศษสอนออกอากาศแบบนี้มีแต่ผู้มีบุญฟังเข้าใจแล้วก็นำไปทำได้นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะว่าเวลาที่พยายามหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นคือการทำการงานอันเป็นกุศลเพื่อให้เกิดการสิ้นกิเลสแต่ถ้ามรรควิธีที่พระองค์ทรงตรัสอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดนึงนะคะพระองค์ตรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้ามรรควิธีนี้แสดงว่าตรงนั้นมีสัมมากัมมันตะลักษณะสัมมากัมมันตะอยู่ในจังหวะไหนอยู่ในจังหวะนี้ค่ะถ้าท่านเห็นกายทั้งหมดแล้วเพ่งเฉพาะหน้ามีสติเฉพาะหน้านะคะแล้วเห็นกายทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะท่านจะเห็นร่างกายนั่งนิ่งอยู่ขณะที่ท่านเห็นร่างกายนั่งนิ่งอยู่ท่านกำหนดสัมมาวาจาลงไปว่านี่คือกายนิ่งนะคะนี่คือกายระงับขณะที่ท่านกำหนดสัมมาวาจานี่คือกายระงับคำพูดก็จะมีหมดขณะที่มีหมดท่านมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วท่านก็มีสติเฉพาะหน้าอีกครั้งในขณะที่จังหวะที่มีสติเฉพาะหน้าท่านจะเห็นกายนั่งนิ่ง
ในจังหวะที่เห็นกายนั่งนิ่งในเวลานั้นนะคะจริงๆแล้วท่านก็มนสิการหรือพูดลงไปในจิตเป็นสัมมาวาจาตรึกลงไปในจิตเป็นสัมมาวาจาว่านี่คือกายระงับแล้วก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกทำหยุดซ้ำๆอย่างนั้นทุกครั้งที่ท่านพูดในจิตเสร็จนั่นแสดงว่าท่านกำลังทำการงานขณะที่ท่านพูดท่านกำลังทำการงานที่เป็นสัมมาวากัมมันตะเพราะคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ทำให้สิ้นกิเลสและคำพูดในจังหวะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมีสติเข้าไปตัดขณะที่มีสติเข้าไปตัดเจตนาตรงนั้นเนี่ยไม่เตลิดไปเป็นสังขารปรุงแต่งภพแต่ว่าเจตนาตรงนั้นนะคะก็ยุติลงไปการปรุงนั้นยุติลงไปถูกตัดด้วยสติในเวลานั้นก็เลยเป็นการเดินมรรคเพื่อให้เกิดโลกุตตระนะคะอันนี้อาจารย์พูดแบบคร่าวๆจริงๆมหาอาจารย์ท่านจะได้ประโยชน์ยิ่งกว่านี้นะคะทีนี้ในเวลาที่ท่านทำกลับไปกลับมานะคะเดินมรรคซ้ำๆอยู่อย่างนั้นตรงนั้นล่ะค่ะพระศาสดาตรัสว่าความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะนะคะภิกษุนั้นมีสติฉะนั้นในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกขณะนั้นมีสติขณะที่มีสัมมาวาจาเกิดขึ้นนะคะว่านี่คือกายระงับอยู่พูดในจิตแล้วมีสติหายใจเข้าหายใจออกขณะนั้นชื่อว่ามีสติละมิจฉากัมมันตะได้เห็นไหมคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่านจะนั่งแช่นิ่งเฉยพอท่านนั่งแช่นิ่งเฉยอยู่กุศลไม่เจริญในตรงนั้นนะคะแต่พอท่านทำอย่างเงี้ยกุศลจะเจริญในขณะที่มีสติละมิจฉากัมมันตะได้นะคะมีสติบรรลุสัมมากัมมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติทุกครั้งที่ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกทุกครั้งที่เดินมรรคสลับกันไปนะคะตามมรรควิธีของพระศาสดาตรงนี้ค่ะชื่อว่าสติเป็นสัมมาสติพระศาสดาตรัสค่ะว่าด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาที่สัมมากัมมันตะเกิดสัมมาทิฏฐิต้องมีไหมคะมีแสดงว่าต้องมีความเห็นถูกต้องถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เห็นกายนั่งนิ่งเฉยเนี่ยเป็นความเห็นถูกต้องไหมคะเป็นความเห็นถูกต้องฉะนั้นพอมีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยเกิดความพยายามที่จะมนสิการพระดำรัสของพระองค์ซ้ำๆเป็นสัมมาวายามะไหมคะเป็นสัมมาวายามะในขณะที่ทำซ้ำๆสติเกิดดับเกิดดับเกิดดับกำหนดแล้วกำหนดอีกกำหนดแล้วกำหนดอีกเป็นสัมมาสติไหมคะสัมมาสติหลายจังหวะเลยอย่างเช่นจังหวะที่มีสติเฉพาะหน้าเนี่ยสัมมาสติเกิดขึ้นจังหวะที่ระลึกได้ว่าต้องมนสิการว่านี่คือกายระงับเวลาที่เห็นสภาพธรรมจริงๆปรากฏก็เป็นสัมมาสติเกิดก่อนไหมคะสัมมาสติเกิดอีกนะถ้าหากว่าไม่มีสติระลึกได้ในเวลานั้นว่านี่คือกายระงับคือสัจจสัญญาจำตามที่พระศาสดาตรัสว่าต้องทำกายสังขารให้ระงับอยู่ใช่ไหมคะงั้นจังหวะนั้นเนี่ยกายสังขารมันกายมันจะปรากฏถูกไหมพอมันปรากฏมันมีอาการนิ่งอยู่งั้นขณะที่กายมีปรากฏอาการนิ่งอยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันสัมมาทิฏฐิเนี่ยกำลังเกิดในขณะนั้นที่กำหนดมนสิการลงไปแต่ก่อนที่จะกำหนดมนสิการลงไปสติระลึกได้ไงคะระลึกได้ว่านี่คือกายระงับฉะนั้นก็ระลึกได้ถึงถ้อยคำของพระองค์ที่เป็นสัจจสัญญาใช่ไหมคะว่าย่อมทำกายสังขารให้ระงับอยู่ฉะนั้นพอระลึกได้ปุ๊บสัจจสัญญาปรากฏไหมคะสัจจสัญญาปรากฏขณะที่สัจจสัญญาปรากฏก็มนสิการลงไปในเวลานั้นพอมนสิการลงไปเป็นความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกไหมคะเรียกว่าสัมมาวายามะเกิดเห็นไหมคะสัมมาวายามะเกิดก็ย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นเห็นไหมคะแสดงว่าองค์แห่งมรรคเนี่ยสนับสนุนกันและกันใช่ไหมคะนอกจากสนับสนุนกันและกันและยังเกิดพร้อมกันในเวลานั้นด้วยถูกต้องไหมคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าสัมมาวายามะไม่ประคับประคองจิตไว้ถามว่าสัมมาสติจะลึกลงระลึกลงไปที่กายได้ไหมคะไม่ได้เลยเห็นไหมคะแล้วถ้าสัมมาสมาธิไม่ปรากฏคือมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นกายในเวลานั้นเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่ากายระงับคืออะไรถูกต้องไหมคะฉะนั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องในเบื้องต้น
ที่เรียนและศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นพระศาสดาก็ตรัสนะคะว่าเนี่ยสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้เราเป็นชาวพุทธรู้หรือยังล่ะคะว่าวิธีการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงตรัสเนี่ยทำแล้วทำให้สิ้นกิเลสทำแล้วทำให้เกิดโลกุตระท่านรู้หรือยังว่ามรรคนั้นคืออะไรแล้วมีขั้นตอนการทำอย่างไรอาจารย์รู้วิธีการเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดได้เต็มที่แค่ไหนเท่าที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านมาถึงที่แน่นอนเลยค่ะว่าอาจารย์ทำให้ท่านรู้ได้แน่นอนยกเว้นว่าอาจารย์ไม่สบายในจังหวะที่ท่านมาเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าอาจารย์สบายในจังหวะที่ท่านมาเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะไม่รู้ว่ามรรคเกิดขึ้นในจิตตามลำดับขั้นตอนไหนบ้างในเวลาที่เดินมานะคะในตรงเนี้ยเหตุเนี้ยอาจารย์จึงดำรินะคะที่จะซื้อที่ดิน2ไร่2งานราคา 3,750,000 เพื่อที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้นะคะถวายเป็นพุทธบูชาในการทำกิจกรรมในการเผยแผ่รักษาพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านใดจะร่วมกุศลในการรักษาพระศาสนาพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ร่วมกับอาจารย์ก็ต่างกำลังศรัทธานะคะในวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ค่อยอนุโมทนากุศลนะคะกับหลายท่านเลยที่ไม่ว่าจะร่วมทำบุญอะไรแต่ว่ามีอาจารย์บอกไว้เมื่อวานว่าวันนี้อาจารย์จะอนุโมทนากับบุคคลที่จองห้องน้ำไว้นะคะจองเป็นเจ้าภาพห้องน้ำแต่ยังไม่ได้โอนเงินเข้ามานะคะแต่จองไว้แล้วนะคะอาจารย์จะอนุโมทนาไว้จะได้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าอาจารย์ขาลืมหนูไปหรือยังมีถามว่าลืมไปหรือยังบางคนนะน้อยใจว่าอาจารย์ไม่อนุโมทนาบุญก็มีแต่จริงๆแล้วนะคะอาจารย์ไม่ได้ลืมแต่บางครั้งนะคะพูดไม่หมดเท่านั้นเองนะคะก็มีผู้ที่จองนะคะจองเรือนว่างไว้จองห้องน้ำไว้ก็จะมีพี่วิโรจน์นะคะจองเป็นเจ้าภาพเรือนว่างหนึ่งหลังจองเป็นเจ้าภาพห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะจากจังหวัดระยองแล้วก็พี่เกตนะคะบอกว่าร่วมสร้างกุศลกับอาจารย์นะคะก็คือจองเป็นห้องน้ำเจ้าภาพห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็คุณนะคะในตรงนี้บอกว่าคุณสหัสชนวิจิกจินดาใหม่และครอบครัวนะคะขอร่วมบุญสร้างห้องน้ำด้วยแต่คือจองนะคะจองเฉยๆยังไม่ได้โอนมาขอแล้วก็จะโอนมาในภายหลังนะคะก็นี่ก็คือจองห้องน้ำไว้แล้วก็มีพี่บังเอิญจองนะคะเป็นเจ้าภาพสร้างเรือนว่างไว้นะคะก็อนุโมทนากุศลแล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะอนุโมทนากุศลอีกหลายท่านที่ร่วมบุญเข้ามาในช่วงนี้นะคะในวันนี้คงจะต้องลาทุกคนทุกท่านก่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบและมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่ดินแปลงใหม่ของอาจารย์และให้ท่านทั้งหลายนะคะอยู่รอดปลอดภัยไม่เป็นโควิดสุขภาพแข็งแรงจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้นะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ